เราเห็นความผันผวนเกิดขึ้นในตลาดแบบหืมลบ1,520 จุดแล้วก็แบบบื้อกลับขึ้นมาได้แล้วแถมเป็นสถาบันในประเทศซื้ออีกแม้ว่าต่างชาติจะขายนะนั่นช่างเขานั่นช่างเขาแต่คำถามคือขึ้นจริงหรือหลอกโจทย์ยากชอบมาทุกวันอังคารแล้วมาพูดคุยกันนะคะกับพี่ปุ๋ยจิตรามาทำจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจอยสวัสดีคุณผู้ชมค่ะโจทย์ยากมาทุกวันอังคารจริงไม่รู้อันนี้ไม่ทราบออกตัวก่อนเลยไม่ทราบค่ะจอยชอบถามโจทย์ยากไม่รู้แสดงว่าที่เซตเนี่ยเคลื่อนไหวกันทุกวันเนี่ยการเมืองโดยแท้เลยเพราะว่าเมื่อเช้าลบไป10ลบไป20ใช่ไหมคะก่อนจะกลับมาบวก2ก่อนปิดเที่ยงไอตอนที่บวกขึ้นมา2เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นตามลายแล้วไม่รู้จอยเรียกMOU คุณปิงเรียกอะไรเนี่ยแหละมันมาตามลายกันแล้วอะแสดงว่าตลาดชอบอาจารย์ก็ตกใจตรงไหนรู้ป่ะพอได้มาตามลายเสร็จปุ๊บมันปั๊ม confidential ซึ่งแปลว่าลับสุดยอดแล้วแบบอ้าว confidential ยังไงเนี่ยมาเห็นตั้งแต่บ่ายเลยใช่ confidential มากเลยอะรู้กันหมดละไม่รู้นะจอยว่าแล้วตอนตกเย็นนะคะเห็นในหลายๆรายการหลายๆกูรูท่านก็จะบอกว่าเป็นไปเริ่มวิเคราะห์กันละเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยคือพี่กำลังคิดว่าไอ้สูตรที่ออกมาแล้วเมื่อคืนก็มีอีกสูตรคราวนี้ก็ไปเรื่องประธานรัฐสภาอีกแล้วนะ แล้วก็เลยไม่รู้ว่าที่ออกมาเนี่ยเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเป็นการโยนหินถามทางว่าพวกเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรกัน ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าบวก20จุดแล้วไปต่อไหมหรือไม่ยังไงขึ้นอยู่กับเดี๋ยววันนี้ว่าเราจะได้เห็นเขาถามอะไรเราอีกอะตามไลน์ที่จะส่งกันมาเลยไม่ทราบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอที่เห็นอารมณ์ของตลาดก็คือพอมันมาเป็นอะไรที่พวกเราอยากเห็นกันคือไม่ได้มีการลงมาเดินบนถนนแล้วก็น่าจะเปราะแรกคือจัดตั้งคือนโยบายอะไรไม่รู้แต่ขอให้จับมือกันได้แล้วก็จัดตั้งรัฐบาลคือมีรัฐบาลขึ้นมาได้ก่อนอย่าได้เป็นสุญญากาศกันอย่างยาวนานคือสามารถมีใครก็ได้มาบริหารประเทศแล้วมันมีความสามัคคีกันพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลาดพร้อมจะซื้อนะหุ้นพร้อมจะปรับขึ้นอะไรที่โรงแรงเนี่ยก็ปรับขึ้นก็แสดงว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวกอล์ฟหุ้นอย่างเดลต้ามา AOT มาตัวใหญ่ๆมากอล์ฟมาแสดงว่าส่วนหนึ่งนักลงทุนก็อาจจะพอเข้าใจว่าอย่างที่บอกจะมีการแก้สัญญา PPA หรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเริ่มพอเข้าใจว่าสัญญามันแก้ได้ยากจริงถึงขั้นแก้ไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่มีเหตุตรงนี้ค่ะเราพอดีมี analyst meeting golf ที่มันหลังจากงบก็มี analyst meeting พอดีนะคะไม่ว่าจะ golf หรือเมื่อวานกันกุลเองที่มี update ลองฟังดูก็ได้อย่างกันกุลก็จะบอกว่าการแก้เรื่อง PPA เนี่ยมันอาจจะไปมีผลกระทบเรื่องของเครดิตเรตติ้งของประเทศไปเลยอันนี้ไม่ทราบว่าได้เคยมีการมองมุมนี้กันหรือเปล่าในส่วนของ Gulf เนี่ยเขาบอกว่าแต่ละโปรเจกต์ของโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินกู้แบงก์ประมาณ80-70-80% 30-40% ก็จะใช้ทุนตัวเองไอ้เงินกู้ที่กู้แบงก์เนี่ยค่ะก็กู้ทั้งแบงก์ไทยแล้วก็แบงก์เทศเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เอาโปรเจกต์มันเป็นโปรเจกต์ไฟแนนซ์เพราะนั้นก็จะเอาโปรเจกต์อันนี้ไปยื่นเพื่อขอเงินกู้กับแบงค์ทีนี้ถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปสัญญามันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมมันก็แน่นอนจะไปกระทบกับตัวเงินกู้ของแบงค์ต่างๆเพราะนั้นก็จะถามว่าจะกลับไปแก้สัญญาได้ไหมเนี่ยมันก็จะกลับไปคุยกันยาวเลยเพราะต้องกลับไปคุยกับแบงค์ตั้งแต่เริ่มต้นกันใหม่ที่ให้สินเชื่อกันมาอาจจะกระทบเรื่องของอัตราดอกเบี้ยสำหรับวันข้างหน้าที่เราจะเดินเข้าไปหาแบงค์เนี่ยก็อาจจะไปกระทบกับตัวต้นทุนทางการเงินอีกต่อไปมันก็เลยนำมาซึ่งเมื่อวานทางผู้บริหารการกุลบอกว่าก็อาจจะไปกระทบกับเครดิตเรตติ้งของประเทศก็มีความเป็นไปได้ในตรงที่ว่าไปกู้แบงค์ต่างประเทศกันเยอะค่ะมันก็เลยทำให้ค่อนข้างจะดูว่ายากนะในการที่จะกลับไปแก้สัญญากับถ้าจะทำก็ทำอันใหม่ going forward ไปก็แล้วไปนะก็เลยทำให้หุ้นเหล่านี้ค่ะที่ลงไปด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยเมื่อวานก็เลยกลับขึ้นมาใหญ่เลยแต่วันนี้ก็ถามดักไว้ก่อนเลยเผื่อน้องจอยจะถามว่ายังไงไม่รู้เลยขึ้นอยู่กับการเมืองเลยค่ะว่าจะออกมาสูตรไหนหรือจะเปลี่ยนขั้วหรือยังไงเนี่ยไม่รู้เลยตามต่อแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่พี่ปุ๋ยเล่าในเชิงของบริษัทจดทะเบียนที่เขามีการ
พูดถึงนัยยะของข่าวที่มีก่อนหน้านี้แต่ว่าเราในสายที่เราอยู่ในตลาดเนาะเราก็จะเห็นข่าวสารอะไรมาเยอะมากเลยเมื่อวานแต่คำถามถามไม่ถามอันนั้น จะถามพี่บุ๋ยว่าเนี่ยคือถ้าตลาดเป็นอย่างเนี้ยเมื่อวานนี้นะใครบ้างใครขายที่ ADO บ้างแหมแล้วซื้อกลับที่ ATC ปกติเราจะคุ้นกับเช้าไม่ขายบ่ายไม่เหลือถูกป่ะเมื่อวานนี้คือแบบว่ายังไงขายเช้าเสร็จซื้อเย็นกลับด้วยน้ำตานองหน้าเลยพี่เริ่มมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจริงเหรอพี่ปุ๋ยคือมันก็คงแกว่งขึ้นลงตามอันนี้เป็นอารมณ์แล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะแกว่งขึ้นลงจนกว่าแต่จะสถานการณ์มันควรจะดีขึ้นจากวันแรกอะที่เราไม่เห็นภาพอะไรเลยต่อมาแล้วก็เห็นความจับมือกันมีแถลงกันขึ้นเวทีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะความผันผวนน่าจะค่อยๆน้อยลงนะคะแต่ว่าพอเห็นตลาดที่ลงมาสักแรงๆแบบ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยกับมองไปข้างหน้าว่ามันจะต้องชัดอ่ะมันไม่ชัดไม่ได้นะมันจะต้องมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆที่ตรงนี้ลงเริ่มซื้อเนี่ยเอาจริงๆส่วนตัวนะคะ RMF เนี่ยเริ่มทยอยมา2วันแล้วตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็เมื่อวานที่ซื้อ RMF สำหรับตัวเองอ่ะนะคะอันนี้ก็เริ่มทยอยซื้อแล้วอ่ะตอนลงค่ะพอหลุด 1,500 ปุ๊บพี่ปุ๋ยพอแถว 1,500 พี่ปุ๋ยทยอยซื้อ RMF แล้วใช่แสดงว่าพี่ปุ๋ยมองว่าดาวไซด์ไม่ลึกแล้วนะมองว่าดาวไซด์ไม่ลึกค่ะเพราะว่าจากนี้ไปมันจะต้องคือครั้งแรกหลังจากวันเลือกตั้งใช่ไหมคะเราเห็นปฏิกิริยาแล้วตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าใครจะจับกับใครมีโอกาสเปลี่ยนขั้วมีอะไรตอนนั้นเนี่ยตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรงที่สุดแต่หลังจากนั้นเองทั้งฝั่งการเมืองเองอะค่ะพรรคต่างๆเองก็ไม่ต้องไม่ปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้เพราะมันก็จะสูญเสียความเชื่อมั่นและเดี๋ยวก็จะเกิดความผันผวนกันอีกนะเพราะฉะนั้นเขาเองเขาก็ต้องรีบทำงานเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยพอเขารีบทำงานเนี่ยภาพของความที่ชัดแต่ในระหว่างทางมันมีความผันผวนอ่ะฝั่งหนึ่งก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลอยู่ดีๆกลับกลายมาเป็นฝ่ายค้านอะไรเงี้ยตลาดก็เป๋ไปได้อีกแต่สุดท้ายคืออย่างที่บอกอ่ะตอนนี้เป็นการวัดที่อารมณ์ของคนแต่ว่าอย่างนี้นะคะลองจับอย่างนี้ว่าเอานโยบายในทุกๆฝั่งเนี่ยมาดูทุกคนจะพูดถึงแต่เรื่องค่าแรงแล้วก็ค่าแรงเนี่ยเป็นเพนพอยต์สำหรับผู้ประกอบการอย่างมากๆเลยอันที่สองจะเป็นเรื่องของค่าไฟทุกคนจะลดค่าไฟนะคะถ้าการลดค่าไฟเนี่ยเป็นผลลบกับโรงไฟฟ้าและเป็นผลบวกกับภาคโรงงานภาคธุรกิจส่วนเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นผลลบกับทุกผู้ประกอบการเลยเราก็เลยลองมาทำดูเอาตัว worst case ดูนะไอ้อย่างเช่นเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยบอกจะขึ้น600แต่600ใน4ปีมันอันเนี้ยยังเบาในขณะที่ก้าวไกลบอกว่า450นี่ทันทีไอ้ตรงทันทีเนี่ยเราก็เลยจับตรงเนี้ยมาลองใส่ scenario ว่า450ทันทีนี่เป็น worst case มากค่ะว่าค่าแรงจากปัจจุบันแล้วขึ้นไป450เนี่ยมันตกประมาณขึ้นไป 27% ตีกลมๆเป็น 30% ก็ได้ส่วนตัวค่าไฟนะคะค่าไฟจากที่สำหรับผู้ประกอบการนะคะจากประมาณ5บาทกว่าลงมาปัจจุบันเนี่ยลงมาแล้วสำหรับเดือน5ถึงเดือน8เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะลงไปได้อีกสมมติว่าลงไป4บาททุ่นๆค่าไฟเนี่ยจะลงมาสักประมาณ20ค่าแรงขึ้นไป 27% ค่าไฟลงมา 20% เราก็หันกลับมาดูผู้ประกอบการแต่ละรายค่ะว่ามีการพึ่งแรงงานแค่ไหนแล้วก็ไอ้สองส่วนเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นผลบวกคือค่าไฟลงส่วนหนึ่งเป็นผลลบคือค่าแรงที่ปรับขึ้นพอเน็ตกันแล้วเนี่ยค่ะผลกระทบสุทธิยังเป็นลบอยู่ดีเป็นลบอยู่ประมาณสัก 5-6% สำหรับคอสที่เพิ่มขึ้นเราก็กลับมาดูว่าไอ้ 5-6% ของคอสที่เพิ่มขึ้นเนี่ยใครที่มี EBIT margin มี EBIT margin หมายถึงว่าต้นทุนและลบรายจ่ายต่างๆก่อนจะไปจ่ายภาษีก่อนจะไปจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยค่ะเขามีมาร์จิ้นตรงนั้นน่ะที่กว้างที่หนาพอที่จะรองรับกับคอสที่มันเพิ่มขึ้นตรงนี้ได้คอสของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นได้เราก็พบว่าหลายๆธุรกิจนะคะอย่างเช่นคือกำลังพยายามหาว่ามันจะมากระทบยอดกำไรเท่าไหร่กับถ้าจะไม่ให้กระทบตัวกำไรเนี่ยยอดขายต้องทำกลับมาเพิ่มเท่าไหร่ถึงจะให้กำไรเนี่ยไม่โดนกระทบกลุ่มค้าปลีกเนี่ยอย่างเช่น CPO เมื่อวานลองขยับตัวเลขดูกลุ่มค้าปลีกเนี่ยถ้ามี Same Store Sale เพิ่มขึ้นกว่านี้สัก 2% เขารอด 2% ถามว่ายากไหมสำหรับกลุ่มค้าปลีกไม่ยากเท่าไหร่พอกลับมาดูไม่ยากเท่าไหร่พอกลับมาดู
ที่เป็นภาคบริการนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโรงแรมสนามบินถ้าให้ทำรายได้กลับมาสัก5-10%จากตรงนี้เขารอดได้5-10%เขาทำได้มาดูฝั่งโรงงานที่เป็นภาคผู้ผลิตนะคะอย่างเช่นโรงงานแปรรูปอาหารที่ต้องใช้แรงงานเยอะๆแล้วก็โรงงานที่เป็นพวกชิ้นส่วนพลาสติกต่างๆที่ต้องใช้แรงงานเยอะๆอันเนี้ยอาจจะมีความลำบากอีกนิดนึงต้องทำรายได้ให้ขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยบอททอมไลน์ถึงจะไม่โดนกระทบเหล่านี้ค่ะโรงงานแปรรูปอาหารอาจจะเหนื่อยนิดนึงโรงงานอะไรอ่ะจะบอกว่าออโต้แต่ออโต้เดี๋ยวนี้เขาก็ออโตเมทเยอะแล้วนะคะแล้วออโต้มีความเกี่ยวข้องกับภาคต่างประเทศเยอะออโต้เนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวก็จะเป็นพวกโรงงานแปรรูปอาหารโรงงานเท็กซ์ไทล์ต่างๆแล้วก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแรงงานขั้นต่ำเยอะค่ะกลุ่มคอนแทคก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องค่าแรงประจำใช่กลุ่มคอนแทคเตอร์มีบ้างแต่ก็จะมีจุดดีตรงที่เขามีค่าเคถ้าเป็นโครงงานพักโครงการพักรัฐเขาก็ผลักไปในค่าเคได้ค่ะก็จะมีกลุ่มประจำประจำประมาณนี้ค่ะกลุ่มประจำนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้คือลองไปเซิร์ชดูก็ได้ถ้ามีปัญหาเรื่องค่าแรงกลุ่มเขาจะแบบมีชื่อติดโผตลอดอ่ะว่าได้รับผลกระทบตลอดแต่ว่าในยะเรื่องนี้อันนี้น่าสนใจคือพี่ปุ๋ยไปทำซีนาริโอทั้งหมดมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงได้รับผลกระทบจริงๆมันจะไปกระทบกับต้นทุนที่ทำให้เพิ่มขึ้น 5-6% แล้วเซกเตอร์ไหนหรือตัวไหนที่รอดอันนี้น่าสนใจแต่ว่าก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่ปุ๋ยมันเป็นเซกเตอร์พระเอกของเราอยู่แล้วเนาะกลุ่มบริการใช่ค่ะกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มบริการกลุ่มที่คนจะพร้อมจ่ายคนพร้อมจ่ายในที่นี้ไม่ใช่แค่คนไทยแต่ต่างชาติด้วยเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเราไม่ทันเห็นค่าตั๋วเอาง่ายๆก่อนค่าตั๋วเนี่ยตั้งแต่หมดโควิดขึ้นมาเนี่ยค่าตั๋วแพงขึ้นแต่คนก็เที่ยวคนจีนก็มาแล้วก็ถ้าถามว่าค่าตั๋วจะลงกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยมีหลายๆเมื่อเช้านี้เพิ่งคุยกับนักวิเคราะห์คุณอ๋องเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ดูมาหลายสตัดดี้อันนี้ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะค่าตั๋วในเมืองไทยนะคะดูจากการวิเคราะห์ของหลายสตัดดี้มาทั่วโลกแล้วเขาบอกว่าค่าตั๋วเราคงไม่กลับไปเห็นเหมือนเดิมเพราะวันนี้ราคาค่าน้ำมันก็ไม่เหมือนกับตอนโควิดค่าใช้จ่ายที่ต่างๆนานาที่กลับขึ้นมาค่าน้ำค่าไฟค่าต่างๆไม่กลับไปเท่ากับโควิดเรามองไม่เห็นเลยว่ามันจะกลับไปเท่ากับตอนก่อนโควิดได้ยังไงเพราะนั้นค่าตั๋วเนี่ยคิดว่าแพงแล้วเนี่ยแพงเลยพวกเราต่างหากเลยที่ต้องปรับที่ต้องปั๊มเงินหาเงินกันต่อไปแล้วถ้าพูดถึงค่าแรงเนี่ยถอยกลับไปนิดนึงตอนปลายปีที่แล้วอะค่ะค่าแรงปรับขึ้นมาแล้วค่าไฟปลายปีที่แล้วปรับขึ้นมาแล้วค่าแรงอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะหรอกค่ะแต่ว่าทยอยปรับกันขึ้นมาปีที่แล้วขึ้นมาประมาณ 5-7% ก็ขยับขึ้นมาแล้วพอกลับมาดูผลประกอบการของบริษัทที่ประกาศกันออกมานะ Q4 ก็ตาม Q1 ก็ตามไม่เห็นผลกระทบตรงต้นทุนตรงนี้ที่ขึ้นเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาผลักมาที่ราคาขายผลักมาที่ราคาขายก็คือพวกเราอะ end user end consumer เนี่ยที่รับไปนะคะแล้วก็เราก็ยังซื้อของกันได้นี่เขาก็ยังขายของกันได้ยอดขายก็ยังโตมาร์จิ้นเขาก็ยังเมนเทนไว้ได้นะคะก็ให้ระวังเงินเฟ้อนิดนึงคือถ้าสมมติต้นทุนเพิ่มก็ใส่มาในต้นทุนเพิ่มคือผลักมาในราคาผลักเอะอะผลักมาไปในราคาขายอย่างเงี้ยสิ่งที่จะตามต่อก็คือเรื่องของตัวเงินเฟ้อละอันนี้ก็ตามดูเงินเฟ้อนิดนึงตามดูด้วยนะคะแต่ไหนๆเราเห็น2กลุ่มรอดและตรงใจมากเลยกับหุ้นการบ้านวันนี้เลือกหุ้นมิ้นมาทำการบ้านกันในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมเลือกหุ้นมิ้นจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเผอิญว่าไปดูในเซกเตอร์ที่แบบเป็นท่องเที่ยวโรงแรมนะคะเห็นเอราวันกับเซนเทลอ่ะเขาลงมาแต่มิ้นไม่ลงเดี๋ยวให้เปิดดูก่อนแต่มิ้นไม่ลงเนี่ยเซนเทลนะคะแล้วก็ดูเอราวันพี่คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของฤดูกาลเซนเทลก็ลงมาเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องฤดูกาลเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่ไตรมาส2ของบ้านเรามันก็จะเป็นโลซีซันแต่จะบอกว่าของมินเนี่ยค่ะมินเนี่ยนะถ้าดูราคาหุ้นนะคะวันที่8เดือนพฤษภาเป็นวันที่เขาประกาศงบออกมาไม่มีใครคิดว่าจะขาดทุนคือก่อนจะประกาศงบคือวันที่เดี๋ยวนะวันที่3พฤษภาหุ้นยังขึ้นอยู่เลยแล้วพอประกาศงบออกมาวันที่8พฤษภาเนี่ยตัวเลขเป็นตัวแดงขาดทุนหุ้นลงนะคะแล้วมันลงเยอะๆอีกทีเอาวันที่17พฤษภาเป็นวันที่ลูกหุ้นเข้า
ลูกหุ้นเนี่ยต้นทุน28บาทนะคะในขณะที่ราคาบนกระดานตอนนั้นน่ะ30กว่าก็เข้าใจได้ก็จะมีแรงขายทีนี้มาเมื่อวานเนี่ยที่ปรับขึ้นเข้าใจว่าขึ้นมาพร้อมๆกับภาพตลาดรวมแต่ให้ภาพอย่างนี้นะคะสำหรับตัวมินเนี่ยสำหรับโรงแรมอื่นๆอย่างตัวเอราวันหรืออะไรที่เขามีผลประกอบการอยู่ในไทยกำลังจะบอกว่าในไทยตอนนี้เราเข้าโลซีซั่นพอดีแต่ว่ามินเนี่ยเขามี NH Hotel อยู่ในต่างประเทศในยุโรปใช่ไหมคะยุโรปเนี่ยในไตรมาสเนี้ยค่ะไตรมาส2ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นไฮซีซั่นพอดีแล้วพอมาดูเรปพาหมายถึงว่าอัตราค่าเข้าพักกับราคาที่พักเนี่ยตอนนี้สำหรับที่ยุโรปเนี่ยนะคะมันเฉพาะเดือนเมษาเรามีตัวเลขของเดือนเมษาเต็มเดือนเนี่ยนะคะมันสูงกว่าตอนก่อนโควิดไปแล้วอ่ะ 35% ถ้าเทียบกับในไตรมาส1เนี่ยRevPARคือราคาค่าเข้าพักเนี่ยสูงกว่าตอนก่อนโควิด 12% อันนี้คือไตรมาส1เดือนเมษาเดือนเดียวสูงกว่า 35% ก็แปลว่าผลประกอบการใน Q2 เนี่ยมีแนวโน้มว่าน่าจะต้องดีกว่า Q1 นะคะแล้วก็เอาจริงๆถ้ามาดูในไทยบ้างในไทยเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยนะคะที่เห็นบอกว่าเป็นโลซีซั่นเนี่ยRevPARเองของเดือนเมษาก็สูงกว่าตอนก่อนโควิดไป 6% 8% ด้วยซ้ำ 8% สูงกว่าตอนก่อนโควิดในขณะที่ในไตรมาส1ที่เราบอกว่าเป็นไฮซีซั่นเนี่ยยังต่ำกว่าโควิดอยู่เลยอ่ะยังต่ำกว่าโควิดอยู่ 1% เพราะฉะนั้นดูแล้วทั้งโรงแรมในไทยทั้งโรงแรมในยุโรปอะค่ะรวมๆกันน่าจะทำให้ไตรมาส2อ่ะดีกว่าในไตรมาส1คือไตรมาส1อะขาดทุนไตรมาส2คิดว่าน่าจะพลิกมาเป็นกำไรเขามีอีกส่วนนึงที่เป็นธุรกิจอาหารธุรกิจอาหารเนี่ยเอา same store sale ในเดือนเมษานะคะโตขึ้นมา 12% แล้วอะค่ะธุรกิจอาหารเอาจริงไม่ค่อยได้รับผลกระทบถ้าไม่มีการปิดเมืองปิดโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวที่คือไปได้เรื่อยๆมาเรียงๆแล้วก็ธุรกิจอาหารเนี่ยในเดือนเมษาออกมาก็แจ่มมากทีเดียวก็เลยคิดว่ากำในไตรมาส2เนี่ยน่าจะกลับมาเป็นกำไรได้อะค่ะอีกทีนึงนะคะพี่ปุ๋ยให้ราคาเหมาะสมของมินเท่าไหร่คะนี่ไว้40บาทค่ะสำหรับตัวมินนะคะโอเคอันนี้เขามีความแตกต่างแต่เผอิญว่าเวลาที่เราพูดถึงรวมๆก็จะแบบเอาไปเปรียบเทียบกับเซนเทลกับเอราวัณแต่ว่ามินเขามีความแตกต่างเนื่องจากว่าเขามีพอร์ตนึงอยู่ในยุโรปแล้วก็ยังมีพอร์ตอาหารต่างกันแม้ว่าพอร์ตอาหารจะยังไม่ได้แบบว่ากลับมาวิดไวกันมากสักเท่าไหร่นะคะค่ามาสมที่40บาทวันนี้ขออนุญาตส่งพี่ปุ๋ยกลับไปที่พี่นันเซียตอนนี้ตอบให้ชัดเจนทุกข้อนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ